สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่27ข้อ22ถึง26นะครับผมให้หัวข้อมานี้ว่าความคิดของคนที่พยายามช่วยแต่ไม่สุดใจอย่างที่เราได้กล่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าปิลาตพยายามช่วยพระเยซูเพราะว่าจิตสำนึกของเขาฟ้องเขาแล้วก็ภรรยาก็ขอให้ช่วยนะครับแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับปิลาตก็ถามคนเหล่านั้นว่านะฮะข้อ22แล้วจะให้เราทำอย่างไรกับเยซูซึ่งกล่าวกันว่าเป็นพระคริสต์เขาย้ำอีกแล้วนะครับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์คนเหล่านั้นตอบว่าตรึงเขาเสียที่กางเขนปิลาตจึงถามว่าเขาทำความผิดสถานใดหรือที่เจ้าต้องตรึงเขาคนเหล่านั้นก็ร้องตะโกนเสียงดังว่าตรึงเขาเสียที่กางเขนเมื่อปิลาตเห็นว่าไม่สามารถยับยั้งความต้องการคนเหล่านั้นได้เกรงว่าพวกเขาอาจจะก่อจลาจลขึ้นจึงได้หาอ่างน้ำมาแล้วล้างมือต่อหน้ากลุ่มชนชาวยิวพลางกล่าวว่าเราจะไม่ขอแปดเปื้อนกับการประหัตประหารคนผู้นี้เด็ดขาดขอให้พวกท่านจัดการกันเองเถิดกลุ่มชนเหล่านั้นจึงร้องตอบว่าพวกเราและบุตรหลานของเราจะยอมรับผิดทุกอย่างอันเนื่องจากการประหัตประหารคนนี้ไว้เองเมื่อได้ยินดังนั้นปิลาตจึงปล่อยบารับบัสตามคำเรียกร้องของพวกเขาและภายหลังได้สั่งให้โบยตีพระเยซูและสั่งให้ทหารมอบพระเยซูคืนคนเหล่านั้นเพื่อจะนำพระองค์ไปตรึงที่กางเขนเอาเองพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยครับปิลาตพยายามช่วยพระเยซูในข้อ22 23โดยการที่บอกว่าพระเยซูไม่ได้ทำผิดประการใดจะไปตรึงทำไมนะครับพูดถึงแล้วก็คนเหล่านั้นก็ยังบอกตรึงที่กางเขนตรึงที่กางเขนซึ่งมันกำลังจะนำไปถึงการจลาจลแล้วนะครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ยอห์นนะฮะบทสนทนาของพระเยซูกับปิลาตยาวมากนะครับไม่ใช่2ข้อแบบนี้นะฮะยาวมากประมาณ30ข้อเลยนะครับลองกลับไปอ่านดูจากพระคัมภีร์ยอห์นปิลาตกลัวสุดท้ายก็เป็นยังไงครับก็ปล่อยตรึงพระเยซูถามว่าทำไมความคิดของปิลาตจึงเป็นแบบนั้นความคิดของเขาเป็นแบบนั้นนะเนื่องจากเขา1ครับคิดถึงประโยชน์ตัวเองมากเกินไปเขาพยายามช่วยแต่ไม่สามารถช่วยได้เพราะเขาคิดถึงตัวเองมากเกินไปพระเยซูตรัสมามากกว่า3ครั้งนะว่าพระองค์จะต้องถูกประหารแล้วก็คนต่างชาติก็จะประหารพระองค์ด้วยก็คือหมายถึงปิลาตนี่แหละนะครับดังนั้นเองปิลาตเองก็มีความรู้สึกว่าเขาเองนั้นกำลังจะต้องทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำในจุดนี้เนี่ยนะครับปิลาตเห็นว่าเขาไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้ความกลัวของเขาก็เลยเกิดขึ้นเมื่อถ้าจลาจลเกิดขึ้นเขาเองจะต้องโดนโรมันเล่นงานดังนั้นเองเขาเลือกที่จะไม่ปกป้องพระเยซูคุณจะทำอะไรก็ทำไปแค่คนคนหนึ่งนะครับแม้จะภรรยาร้องขอแม้จะสำนึกตัวเองจะบอกแต่เขาก็ไม่ขอปกป้องพระเยซูเขาไม่สนใจว่าความบริสุทธิ์พระเยซูขนาดไหนเขาไม่สนใจต่อไปว่าเขาอยากจะช่วยพระองค์แค่ไหนนะครับสนใจเพียงแค่ตำแหน่งของเขาปัจจุบันนี้เราเห็นหลายคนพยายามปกป้องบางคนในระยะหนึ่งและสุดท้ายก็ไม่ยอมปกป้องเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองถ้าทำอย่างนี้แล้วเมื่อเราชั่งน้ำหนักระหว่างตัวประโยชน์ของเรากับความบริสุทธิ์ของคนอื่นบางคนก็เลือกประโยชน์ของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่าเหมือนปิลาตนะครับไม่ได้แตกต่างกับปิลาตเลยประการที่2ปิลาตทำไมคิดแบบนั้นครับเพราะเขาคิดหาวิธีที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากความผิดเขาบอกว่าให้เอาน้ำมาแล้วขอล้างมือนะเมื่อล้างมือแล้วบอกว่าความผิดนี้ไม่ตกกับผมละมันง่ายขนาดนั้นเชียวเลยครับเรากำลังทำผิดแล้วเราบอกว่าต่อไปพวกคุณรับผิดชอบกันเองผมไม่ขอรับผิดชอบเรื่องนี้เด็ดขาดแต่สั่งโบยพระเยซูเรียบร้อยแล้วแล้วสั่งให้เอาไปประหารตามชาวยิวแล้วแต่คุณจะเอาไปประหารหรือเปล่านะฮะขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูตัดกับปิลาตนะครับในยอห์นบทที่19ข้อ11บอกว่าเหตุฉะนั้นผู้ที่อายัดเราไว้กับท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่านแม้ว่าท่านก็มีความผิดดังนั้นเองในจุดนี้พระเยซูคริสต์เจ้ากำลังบอกว่าปิลาตหาวิธีเอาตัวรอดแต่ก็ตามวิธีนี้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทำให้เขารอดได้วันนี้จึงจะบอกเราว่าความคิดของคนที่พยายามอยากจะช่วยแต่ไม่สุดใจเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดถึงตัวเองมากเกินไปและอันที่สองก็คือเขาคิดหาตัวเองให้รู้สึกพ้นผิดเมื่อเขาไม่ช่วยเขาหาวิธีอื่นแต่นั่นแหละครับอย่าลืมทุกคนจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำตัวเองขอบพระเจ้าครับ